วัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ทั่วประเทศไทยพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาสิริชานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะมาติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเน็ตเราจะอธิบายเรื่องการให้เหตุผลการให้เหตุผลเนี่ยข้อสอบของโอเน็ตจะมีประมาณ1ข้อบางครั้งก็อาจจะถึง2ข้อในแต่ละปีก็จะมีลักษณะแบบนี้ตลอดไปนะครับการที่จะพูดถึงเรื่องการให้เหตุผลเนี่ยบางครั้งเราจะต้องดูวิธีการหลักการทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยเพื่อในใช้ในชีวิตประจำวันมีนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการพูดคุยกับผู้คนหลายๆครั้งที่เราต้องให้เหตุผลการที่เราจะสนับสนุนวิธีการของเราสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองที่จะลบล้างสิ่งบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเรามาดูการให้เหตุผลในทางคณิตศาสตร์เลยนะครับว่าการให้เหตุผลในคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะนำไปใช้ในสิ่งที่อยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงเราจะมี2 อย่างนะครับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญมีอยู่2วิธีได้แก่การให้เหตุผลแบบอุปนัยนะครับกับการให้เหตุผลแบบนิรนัยการให้เหตุผลแบบอุปนัยเนี่ยมันหมายถึงวิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อยๆแล้วสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไปนะครับตอนนี้เราลองมาดูการให้เหตุผลนะฮะแบบนิรนัยแบบนิรนัยนะครับเป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อหรือข้อตกลงกฎหรือบทนิยามซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนได้ยอมรับว่าเป็นจริงเพื่อหาเหตุผลนำไปสู่ข้อสรุปนะครับการให้เหตุผลแบบนิรนัยนี่ก็จะมีนำไปให้เหตุผลส่วนที่สรุปนะฮะการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้นมันจะมีผลหรือข้อสรุปที่จะต้องถูกต้องก็ต่อเมื่อ 1. ยอมรับว่าเหตุเป็นจริงทุกข้อเหตุของเราเนี่ยเป็นจริงทุกหมดแล้วก็จะสรุปเพียงแค่ส่วนเดียวคือการสรุปผลเป็นที่พูดกันว่าสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการให้เหตุผลแบบอุปนัยกับการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะฮะทีนี้บางครั้งในการพูดคำว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เราจะต้องอาจจะนำความรู้จากเรื่องเซตนะครับที่เราเคยเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์มาช่วยในการมาอธิบายการให้เหตุผลของเรานะฮะอ่ะเรามาดูมาไปนะครับเรามาดูตัวนี้นะฮะข้อความนะฮะข้อความที่ใช้ในการอ้างเหตุผลนะครับเราจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะครับ4แบบข้างบนก็เราเริ่มต้นด้วยสมาชิกของ A ทุกตัวเป็นสมาชิกของ B ก็เราเวลาพูดถึงเรื่องสับเซตเราก็คงเข้าใจนะว่าเซต A เป็นสับเซตของ B เมื่อไหร่สมาชิกของ A ทุกตัวต้องเป็นสมาชิกของ B นี่แหละไอ้ตัวนี้คือเรียกว่าสับเซตเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนรูปภาพเราก็จะต้องรู้ว่า A B สมาชิกทุกตัวนี่คือเราจะเขียน A ตัวนี้นะ A ตัวนี้ก็เป็นหลัก Bก็แสดงว่าสมาชิกทุกตัวของ A ที่อยู่ในนี้จะเป็นสมาชิกของ B ทั้งหมดเลยนะครับในลักษณะนี้ความหมายของมันก็อาจจะเป็นลักษณะของ A เป็นสับเซตของ B นั่นเองนะครับอันนี้อาจจะจำง่ายๆทีนี้เราลองดูว่าเราเขียนเซต A เนี่ยเราจะแทนอะไรก็ได้ B เราแทนอะไรก็ได้จากข้อความที่เป็นภาษาไทยเรามาดูอันที่2นะครับนักเรียนพอจำได้นะฮะเราเริ่มต้นด้วยสับเซตก่อนสมาชิกทุกตัวของ A เป็นอยู่ใน B มาดูอันที่2บ้างไม่มีสมาชิกของ A ตัวใดเป็นสมาชิกของ B นักเรียนก็ลองสังเกตเรื่องเซตเข้ามาว่าถ้าเรามีเซต2เซตมีไม่มีสมาชิกของ A ตัวใดเลยเป็นสมาชิกของ B ก็แสดงว่า A กับ B นี้ไม่มีสมาชิกร่วมกันนะครับก็ AB อยู่ในเนี้ยก็ไม่มีสมาชิก A ตัวใดเลยที่อยู่ในเนี้ยอยู่ใน B อันนี้เราเรียกว่าไม่มีสมาชิกของ A ตัวใดเป็นสมาชิกของ B ลักษณะนี้คือไม่มีสมาชิกร่วมกันอยู่นะครับไม่มีร่วมหนึ่งเราเรียกว่าอันที่2นะครับอันที่3สมาชิกบางตัวของ A เป็นสมาชิกของ B จะเขียนยังไงล่ะครับสมาชิกบางตัวก็พูดยังไงมันมีบางตัวนะฮะก็มีสมาชิกบางตัวร่วมกันอยู่เนี่ย A
นะครับ A B ส่วนไหนที่มีบางตัวของ A ครับก็คือส่วนนี้แต่เวลาเราทำจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวาดรูปลายเงาก็ได้นะครับเพราะนั่นจากว่าเราละในฐานที่เราเข้าใจนะครับว่าตรงส่วนที่ลายเงาคือสมาชิกของ A บางตัวไม่อยู่ใน B หรือบอกพูดง่ายๆว่าสมาชิกบางตัวของ B อยู่ใน A ก็ได้เพราะมีสมาชิกร่วมกันนะครับทีนี้อันที่4เนี่ยบอกว่าสมาชิกของ A บางตัวไม่เป็นสมาชิกของ B เลยสมาชิกของ A บางตัวไม่เป็นสมาชิกของ B แล้วทำยังไงครับพอเวลาเราพูดเนี่ยก็เหมือนกับอันที่3นะครับก็ได้เท่าไหร่ฟังทำไหมฮะ A B มีสมาชิกของตัวบางขออภัยสมาชิกของ A บางตัวไม่เป็นสมาชิกของ B อันนี้คือบางตัวอยู่ตัวเนี้ยทั้งหมดนี้เลยนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ได้อยู่ใน B เราเรียกว่าสมาชิกของ A บางตัวไม่เป็นสมาชิกของ B เห็นไหมคือเรียกว่าเวลาเราเขียนเซตเนี่ยเราก็ดูจากตัวที่เราพูดตรงนี้นั้น A กับ B เนี่ยก็จะเป็นแทนอะไรก็ว่ากันไปตามข้อความที่จกเขาให้มานะครับทีนี้จะมีอีกประเภทหนึ่งที่โจทย์ก็พูดบอกว่านอกจากข้อความที่ใช้ในการอ้างเหตุผล4แบบที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแล้วยังมีข้อความที่ใช้ในการอ้างเหตุผลอีก2แบบได้แก่มีสมาชิก A 1ตัวที่เป็นสมาชิกของ B นะครับสมาชิกของ A 1ตัวที่เป็นสมาชิกของ B ก็ลักษณะแบบนี้เราอาจจะเขียนรูปภาพนะฮะอันนี้ A B มีสมาชิก1ตัวของ A ก็คือจุดตรงเนี้ยเราให้เป็น A ถ้าเป็น1ตัวเนี่ยเราจะเขียนเป็นจุดนะครับจุดหรือถ้าเป็นคนก็เป็นคนจุด1ตัวเขียนแทนจุดๆนะครับเป็นใครก็ได้อย่างเช่นจุดนี้แทนด้วยวิริยะนะครับเขียนว่าเด็กชายวิริยะอยู่ตรงนี้อ่ะว่าไปนะครับก็บอกมีสมาชิกของ A 1ตัวเป็นสมาชิกของ B ก็ได้รูปภาพตามนี้แล้วเรามาดูอันที่6นะครับอันที่6บอกว่ามีสมาชิกของ A 1ตัวที่ไม่เป็นสมาชิกของ B นะก็รูปภาพอาจจะเขียนได้หลายลักษณะในนี้เราก็จะมองว่าอาจจะเป็นแบบนี้ A B หรืออาจจะเป็นแบบนี้A B มีสมาชิก A 1ตัวไม่เป็นสมาชิก B ก็อาจจะอยู่งี้นะหรือมีสมาชิก1ตัวของ A ที่ไม่อยู่ใน B ก็อยู่ตรงนี้เองมีอยู่ในแวะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนรูปภาพนี้หรือนี้ก็ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเริ่มต้นการเขียนก็ควรจะเขียนรูปทางขวามือนะครับขวามือของเรานะฮะนะตัวนี้รูปนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับทั้งเรียนก็ลองดูเรื่องต่อนะครับก็อย่างที่บอกนะตอนนี้เราจะอธิบายหัวข้อการให้ผลแบบนิรนัยก่อนนะครับอุปนัยเขาไว้ตีนนะครับอันนี้นิรนัยนิรนัยเนี่ยเราอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าการให้ผลแบบนิรนัยนะครับผลหรือข้อสรุปจะถูกต้องก็ต่อเมื่อก็พูดง่ายว่าสมเหตุสมผลนะครับคือยอมรับเหตุทุกเหตุเนี่ยเป็นจริงทุกข้อการสรุปผลนั้นสรุปสมเหตุสมผลก็ทำแล้วต้องสรุปได้สมเหตุสมผลถ้าไหนสรุปไม่ได้เราก็ถือว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับก็มาดูตัวอย่างก่อนเลยนะฮะคนอื่นนะครับคนอื่นมาดูข้อสอบเมื่อปีหนึ่งนะครับข้อสอบปี50นะฮะนักเรียนก็ค่อยๆดูค่อยๆคิดนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบปี50นะครับนักเรียนก็ค่อยๆอ่านนะฮะคณิตศาสตร์ปี50ถามว่ามันเป็นเหตุเราจะต้องให้เหตุทุกเหตุนั้นเป็นจริงแต่โจทย์ข้อนี้เขาต้องการสรุปนะครับว่าเราควรจะเขียนแผ่นภาพอันไหนที่ถูกต้องนะครับพิจารณาข้อความแล้วก็เขียนเป็นแผ่นภาพวงๆไว้อ่ะลองดูพิจารณาข้อความต่อไปนี้1นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดีอย่างที่เมื่อกี้บอกนะทุกคนนักกีฬาทุกคนก็เซตนักกีฬากับเซตคนที่มีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนรูปอันแรกก่อนนะแล้วก็อันที่2คนที่มีสุขภาพดีบางคนเป็นคนดีอันที่3ปราดอนเป็นนักกีฬาและเป็นคนดีถามว่าแผนภาพในข้อใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสอดคล้อง
กับข้อความทั้ง3ข้อความข้างต้นทั้ง3ข้อข้างต้นเมื่อจุดแทนพาราดอน4นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือครูทำเฉลยไว้นะก็เพื่อที่จะความจริงแล้วต้องลบออกนะครับอัน1 2 3 4ทำทันมั้ยฮะตอนนี้ถ้าเราค่อยๆดูวงตอนนี้วงแต่ละวงเนี้ยเราจะดูยังไงนะครับเราก็ค่อยๆเขียนดูซิว่าจะเป็นไปตามแผนภาพอันไหนอ่ะเริ่มต้นด้วยนักกีฬาทุกคนเป็นมีสุขภาพดีเราก็ไล่เลยนะฮะนักกีฬานักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดีแม้เนี่ยมีสุขภาพดีมีสุขภาพดีนะครับเราก็เขียนเป็นภาษาไทยเลยสุขภาพดีแสดงว่านักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดีคนที่เป็นสุขภาพดีบางคนเป็นคนดีบางคนเป็นคนดีนะฮะอ่ะวันนี้ก็มันอาจจะเขียนเข้าไปข้างในหรือออกข้างนอกก็ได้เราลองเขียนไว้ข้างในก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีบางคนนะฮะบางคนเนี้ยเป็นคนดีกับอีกอันหนึ่งไม่เขียนอยู่ออกนอกนะฮะพาราดอนเป็นนักกีฬาพาราดอนที่เป็นตัวบุคคลใช่ไหมเราก็บอกว่าเป็นนักกีฬานี่คือพาราดอนนะครับและเป็นคนดีอันนี้พาราดอนเป็นนักกีฬานี่พาราดอนนะครับพาราดอนเป็นนักกีฬาก็นักเทนนิสชื่อดังของประเทศไทยนะครับก็คงเข้าใจคนนั้นแหละครับอ่ะพาราดอนนะครับเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬาและเป็นคนดีเพราะฉะนั้นจุดของพาราดอนก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราได้หมดเลยเราโดนเช็คเลยนะนักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดีคนที่มีสุขภาพดีบางคนเนี่ยคนที่เป็นสุขภาพดีบางคนเป็นคนดีพาราดอนเป็นนักกีฬาก็ต้องอยู่ในวงนักกีฬาและเป็นคนดีต้องอยู่ในวงคนดีก็แสดงว่าตอบข้อไหนครับเห็นไหมมันก็ตอบข้อที่1ก็ไม่ใช่2ไม่ใช่3ก็ตอบข้อที่4นะครับก็จบนะครับข้อนี้ก็คงไม่ยากแต่การเลือกนี่ต้องระวังนะครับคะแนนนี่สำคัญนะฮะเลือกผิดก็ศูนย์นะครับเลือกถูกก็ได้คะแนนบางคนเดาไม่ได้ทำเลยเดาถูกนะฮะกับคนที่บางคนคิดดันทำผิดเนี่ยก็น่าเสียใจช้ำใจเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวเองก็มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะก็เรามาดูข้อต่อไปนะครับก็จะตรวจก็คล้ายๆกันตอนนี้เราลองมาดูข้อต่อไปที่เป็นข้อสอบปี51ผมก็ค่อยๆไล่ไปนะครับข้อสอบปี51เนี่ยก็บอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับคล้ายความไปคิดเลยนะคล้ายกันนะก็ข้อสอบก็ออกมาลักษณะใกล้เคียงกันข้อ1คนตีกอล์ฟเก่งทุกคนเป็นคนสายตาดี2คนที่ตีกอล์ฟได้ไกลกว่า300หลานะบางคนเป็นคนสายตาดีข้อ3ธงชัยนะตีกอล์ฟเก่งแต่ตีได้ไม่ไกลกว่า300หลานะครับแผนภาพในข้อใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสอดคล้องกับข้อความทั้ง3ข้างต้นเมื่อจุดแทนธงชัยก็คงเข้าใจในเมื่อกี้พาราดอนตัวนี้ธงชัยธงชัยก็เป็นนักกอล์ฟธงชัยที่ธงชัยจะดีนะคงจะรู้จักนะครับก็เมื่อกี้พาราดอนก็คงรู้จักนะฮะลองดูนะครับเราเขียนแผนภาพยังไงเริ่มต้นคล้ายกันนะครับก็1 2 3 4เริ่มต้นด้วยอะไรก่อนครับคนตีกอล์ฟเก่งทุกคนเป็นคนสายตาดีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเซตของคนตีกอล์ฟเก่งกับคนสายตาดีนะฮะความจะเริ่มลองดูอันแรกก่อนนะครับเราก็ได้คนตีกอล์ฟเก่งนี่ตีกอล์ฟเก่งเป็นคนสายตาดีนะทุกคนเลยฮะเป็นคนสายตาดีแล้วก็เวิร์ดเนี่ยคนสายตาดีทีนี้คนตีกอล์ฟได้ไกลกว่า300หลาบางคนเป็นคนสายตาดีเพราะงั้นมันจะมีลักษณะตัวเนี้ยแบบปึ๊บอย่างนี้กับตัวนี้นะครับเราก็ลองดูที่ว่าถ้าธงชัยตีกอล์ฟเก่งแต่ตีไม่ไกลกว่า300หลา
ก็เป็นลักษณะนี้อันนี้ตีกอล์ฟนะตีกอล์ฟไกลกว่าได้ไกลกว่า300หลานะฮะ300หลาตอนนี้ก็บอกว่าธงชัยตีกอล์ฟเก่งดิธงชัยตีกอล์ฟเก่งนี่กอล์ฟนะฮะตีกอล์ฟนะครับได้ไกลกว่า300หลาธงชัยตีกอล์ฟเก่งก็อยู่ตรงนี้แต่มันไม่สามารถที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะเนื่องจากว่าเขาบอกตีไม่ได้ไกลกว่า300หลาอันธงชัยนะฮะธงชัยธงชัยอยู่ตรงนี้ตีกอล์ฟเก่งแต่ถ้าอยู่นอกนั่นก็คือไม่ไกลกว่า300หลาก็อยู่นอกวงกลมสีแดงนะครับก็จบแล้วลองดูรูปภาพอันไหนที่จะเป็นรูปภาพได้บ้างครับก็จะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่าดูข้อที่4นะครับลองดูนะลองดูข้อ4นะครับนักเรียนก็เหมือนกันมั้ยดูลองดูนะครับเราเฉลยข้อที่4นักเรียนก็ลองไปดูทำอีกครั้งหนึ่งโดยจากรูปภาพนะฮะทำทันมั้ยครูก็พูดตรงนี้เพื่อให้นักเรียนจดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะได้ไปดูข้อสอบข้อต่อไปนะก็ลองไปรันทำดูอีกทีหนึ่งนะครับนักเรียนก็ลองดูทำตามที่โจทย์กำหนดแล้วเขียนภาพให้เป็นไปตามที่เป็นไปได้ความจริงครูเขียนแบบนี้ครูเขียนออกไปเพื่อต้องการให้ได้คำตอบไปเลยนะครับก็จะได้เฉลยข้อสอบได้หลายๆข้อนะครับอ่ะก็ข้อนี้ผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูข้อสอบข้อต่อไปที่มีเหตุนะครับมีเหตุแล้วก็มีสรุปผลให้สรุปผลดูนะครับตามธรรมะวันนี้เรามาดูข้อสอบปีต่อไปนะครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตนะฮะปี2549ปี2549นี่ก็หมายความว่าสอบเดือนกุมภาพันธ์49นะครับถ้าปีการศึกษาก็ปี48นะครับนั้นนักเรียนก็ลองดูนะถ้าเราจะสอบของใหม่ก็ปี54 55อย่างเงี้ยไล่ไปนะครับอ่ะเพราะเหตุอันที่1ไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงานมีคนตกงานเป็นคนใช้เงินเก่ง3คนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งผลในข้อใดต่อไปนี้มีการสรุปผลจากเหตุข้างต้นที่เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 1. มีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่ง 2. มีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนตกงาน 3. มีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนขยัน 4. มีคนตกงานที่เป็นคนขยันนะครับอันนี้เวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยพูดว่าไม่มีคนขยันได้ไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงานนะครับนักเรียนก็ลองดูการเขียนเป็นภาพทำได้ไหมเขียนทันไหมลองชะลอนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีภาษาไทยนี่ต้องรอนะฮะบางคนได้เขียนช้าก็ต้องฝึกให้เขียนเร็วๆนิดหนึ่งเพราะการทำงานเร็วมันจะเป็นติดนิสัยในทำงานในอนาคตนะฮะเพราะถ้าเราทำงานเร็วไม่ผิดพลาดมันช่วยได้คณิตศาสตร์นี่ช่วยได้หมดนะครับ1ต้องทำงานเร็วคิดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ผิดพลาดต้องรอบคอบนะครับอ่ะเรามาดูไม่มีคนขยันครูค่อยๆเขียนไปนะฮะแล้วก็นักเรียนก็ดูไปเรื่อยๆถ้าหากว่าสิ่งใดที่ครูเขียนไปแล้วมันผิดพลาดเราก็ต้องถามกันนะฮะเหตุอันที่1บอกว่าไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงานมันจะมีคนขยันคนขยันนะฮะคนขยันแล้วก็มีคนตกงานเพราะว่าเราบอกไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงานคนตกงานนักเรียนก็สังเกตนะครับว่าคนขยันเนี่ยแต่ละคนไม่มีเลยฮะที่ตกงานเพราะอยู่ข้างนอกไม่มีคนขยันที่เป็นคนตกงานมีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งมีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งมีคำว่าอย่างน้อยหนึ่งคนละมีใช้เงินเก่งนะมีคนตกงานนะใช้เงินเก่ง
ันนี้ใช้เงินเก่งนะครับใช้เงินเก่งมีคนเนี้ยใช้เงินเก่งคุณเก่งสั้นๆนะคนใช้เงินเก่งต้องเขียนคนใช้เดี๋ยวคนตอบว่าคนใช้เงินเก่งมีคนตกงานมีก็หมายถึงว่าคำว่ามีนะคืออย่างน้อยหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งหรือสองคนหรือสามคนมีแล้วล่ะอยู่ตรงเนี้ยมีคนใช้เงินเก่งในนี้คนขยันนะคนขยันอยู่ที่ที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งก็แน่นอนเราเขียนนี้จริงแล้วมันต้องเข้าไปนี้ด้วยก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้มีคนขยันคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งคนขยันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้เงินเก่งก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วตอนนี้ถามว่าสรุปยังไงเขาบอกว่ามีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่งมีไหมไม่มีว่าอยู่ข้างนอกมีคนใช้เงินเก่งนะฮะที่เป็นคนตกงานมีไหมมีใช่ป่ะอันนี้ข้อสองได้ข้อสามมีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนขยันไม่มีอยู่นอกใช่ไหมมีคนตกงานที่เป็นคนขยันตกงานเป็นคนขยันไหมไม่มีแสดงว่าสมเหตุสมผลก็คือข้อเท่าไหร่ครับข้อสองนะโจทย์ไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วสบายก็ต้องเรียนลองมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเขียนรูปภาพได้ตามที่ครูเขียนตามนี้นะครับใช้เงินเก่งนะครับเป็นไงบ้างครับนี่ข้อสอบปี49นะฮะปี49ปี49ก็ลองไปทำดูอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุหนึ่งไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงานคำว่าไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงานก็มีเซตสองเซตก็คือคนขยันกับคนตกงานแยกกันอยู่มีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งก็เซตที่ร่วมกันอยู่นะครับใช้เงินเก่งนะครับมีคนตกงานที่ใช้เงินเก่งคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งแสดงว่าอยู่นอกคนใช้เงินเก่งอยู่แล้วก็วงตามนี้ก็ไปเขาถามว่าเราจะสรุปผลยังไงที่จะให้สมเหตุสมผลก็ดูจากรูปภาพแล้วจะสรุปยังไงก็ดู1 2 3 4เรียงไปเลยนะครับก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถตอบคำถามกันได้นะครับอ่ะก็การให้ผลนี้จบแล้วนะฮะเรามาดูข้อสอบข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปซึ่งจะเป็นข้อสอบปี53 53นี่ก็แต่ตรงข้ามกับข้อเมื่อกี้นิดๆหนึ่งเมื่อกี้เรามีเหตุและสรุปผลต่อไปมันเป็นให้เหตุค้างไว้ก่อนแล้วให้ผลมากับเหตุบางข้อแล้วให้ผลมาถามว่าเหตุอันนั้นเป็นอะไรนะครับข้อนี้ย้อนกลับที่เดิมนะครับก็นักเรียนก็คงจะต้องดูลิตรชานะครับว่าเราจะทำอย่างไรที่เอ๊ะเหตุ 1A นี่เป็นอะไร2เป็นอะไรและผลนั้นแล้วถามว่าข้อสรุปท้องต้นสมเหตุสมผลถ้า A แทนข้อความใดข้อนี้อาจเป็นสิ่งที่นักเรียนจะมีความรู้สึกนะฮะว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงดีเนี่ยข้อนี้แหละครับที่นักเรียนก็อาจจะตัดช้อยทิ้งบางข้อที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำแต่ละอันแต่ละอันไล่มานะครับเขียนจดทันไหมครับนี่ครูเองจะพยายามช้าลงนิดหนึ่งมันพูดไปนะเนี่ยนักเรียนบอกตามไม่ทันนะครับบางทีสอนในทางทีวีกับสอนทางในห้องเรียนเนี่ยมันต่างกันนิดหนึ่งบางคนถามว่าครูสอนในทีวีเนี่ยมีนักเรียนอยู่ในห้องไหมไม่มีนะครับนักเรียนในห้องไม่มีครูสอนต่อหน้ากล้องนะครับหน้ากล้องแล้วก็ออกทีวีลักษณะเงี้ยเป็นการที่ไม่รู้การตอบโต้นะว่าเด็กจะถามหรือไม่ถามก็ไม่รู้ละครับเด็กก็ฟังได้อย่างเดียวนะไม่มีการที่จะมาถามกันได้เพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องช้าลงนิดหนึ่งครูพยายามจะสอนเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนนะครับอ่ะพิจารณาข้อความพิจารณาการให้เหตุผลต่อไปนี้เหตุ 1A 2เหตุเป็นพืชมีดอกผลเหตุเป็นพืชชั้นสูงข้อสรุปข้างต้นสมเหตุสมผลถ้า A แทนข้อความใดข้อ1พืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกข้อ2พืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกข้อ3พืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงข้อ4พืชมีดอกบางชนิดเป็นพืชชั้นสูงนักเรียนต้องระวังนิดหนึ่งนะครับการที่จะสรุปผลได้เวลาเราเขียนแผ่นภาพวงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แทนในเรื่องของข้อความนะครับจะต้องเป็นไปได้เพียงแค่กรณีเดียวถึงจะเรียกว่าสมเหตุสมผลแต่ถ้าเราโต้แย้งได้ว่ามันไม่จริงนะครับตามที่ตรงนั้นมานั่นแหละข้อความนั้นไม่สมเหตุสมผลเรามาดูข้อที่1 นะครับ
ข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยตอนนี้ให้เป็น A นะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอ่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยครูบอกพืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกครูก็เอา A เลยนะข้อหนึ่งพืชชั้นสูงนะฮะพืชชั้นสูงชั้นสูงทุกชนิดมีดอกนะครับพืชมีดอกอันนี้พืชมีดอกพืชมีดอกนะครับอันนี้เราบอกว่าพืชชั้นสูงทุกชนิดทุกชนิดมีดอกนะครับเห็ดเป็นพืชมีดอกเห็ดเป็นพืชมีดอกนะฮะเห็ดเป็นพืชมีดอกเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ข้างในกับข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยก็บอกว่านี่เห็ดเห็ดเป็นพืชมีดอกอยู่ในนี้ถามว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงไหมถ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่จริงเห็นไหมเห็ดเป็นพืชชั้นสูงใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าข้อความนี้ไม่จริงแล้วไม่สมเหตุสมผลเพราะเนื่องจากว่าเราเห็ดไว้ข้างนอกพืชชั้นสูงเนี่ยสรุปไม่ได้เลยเห็นป่ะเพราะเห็ดไม่ใช่พืชชั้นสูงแล้วก็เราแย้งตรงผลนะครับโต้แย้งตรงผลอ่ะตอนนี้เรามาดูข้อ2ต่อไปนะครับข้อ2ต่อเราก็บอกว่าพืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกข้อ2นะฮะคือแทน A เราก็บอกพืชชั้นสูงเนี่ยพืชชั้นสูงพืชชั้นสูงนะบางชนิดบางชนิดนะฮะบางชนิดมีดอกนี่พืชมีดอกตอนนี้ก็บอกว่าเห็ดเป็นพืชมีดอกไม่ใช่เห็ดตรงนี้มันจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกถ้าเราบอกว่าเห็ดไว้ข้างนอกนะครับเห็ดอยู่ตรงนี้เพื่อโต้แย้งนะฮะแย้งว่าเห็ดนี่เป็นพืชมีดอกอยู่ตรงนี้ถามว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงไหมไม่เป็นนะครับเห็นไหมนี่บอกเห็ดผลเป็นพืชชั้นสูงเนี่ยไม่เป็นแสดงข้อสองนี่เป็นไงครับก็ไล่แล้วนะครับต่อไปข้อที่3ข้อ3นะฮะข้อ3ถูกมั้ยพืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงพืชมีดอกนะฮะนี่พืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงกูก็เขียนพืชชั้นสูงพืชชั้นสูงพืชชั้นสูงนะตอนนี้ถามว่าเห็ดเป็นพืชมีดอกแน่นอนมันต้องอยู่ในวงกลมนี่เห็ดนะฮะเห็ดหรือข้อ3นะฮะเห็ดเป็นพืชมีดอกแล้วสรุปได้ไหมว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงเห็นไหมสรุปได้เห็นป่ะครับเห็ดอยู่ตรงนี้เห็ดเป็นพืชมีดอกนั้นเห็ดเป็นพืชชั้นสูงแสดงว่าข้อ3เนี่ยสมเหตุสมผลนะครับข้อ3นี่เป็นไอ้ข้อความ A นะก็จะได้ก็เราก็เฉลยข้อ3เลยไวนะอ่ะข้อ4ใช้ได้มั้ยข้อ4เรามาดูข้อ4นะครับข้อ4เราบอกว่าพืชมีดอกบางชนิดเป็นพืชชั้นสูงต้องดูนะพืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชมีชั้นสูงพืชมีดอกบางชนิดบางชนิดนะพืชมีดอกพืชมีดอกนะฮะบางชนิดเป็นพืชชั้นสูงพืชชั้นสูงตอนนี้เห็ดนะครับเห็ดที่สองเห็ดเป็นพืชมีดอกมันอาจจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้ตรงนี้เห็ดเห็ดเป็นพืชมีดอกถามว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงไหมไม่ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อ3 4เนี่ยนี่ข้อ4เนี่ยเป็นไงผิดนะครับผิดเราก็ลองตอบได้เลยว่าคำตอบก็คือข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่3นะฮะข้อที่3เพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็ลองดูสังเกตนะครับว่าการเฉลยของเราเนี่ยค่อยๆดูไปนะมันใช่หรือเปล่านะครับเรามาดูข้อต่อไปเป็นข้อสอบปี52นะครับปี52ข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตปี52นักเรียนก็ลองดูค่อยๆไล่ไปนะฮะว่าเหตุเขาบอกว่ากำหนดให้กำหนดเหตุให้ดังนี้เหตุกอไก่ข้อไข่แล้วก็ถามว่าข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผลเขาบอกกอไก่นะทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีข้อไข่เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดีข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล
เลขหนึ่งนี้อย่าไปดูนะครับเพราะครูไปวงเล็บไปแล้วนะครับหนึ่งเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร2นราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร3เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร4นราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ลองสังเกตนะฮะตรงเหตุเนี่ยมีเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสไม่ได้พูดถึงเลยในเหตุเพราะฉะนั้นนราธิวาสนี่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไกลหรือใกล้กรุงเทพนะครับอันนี้มันไม่สามารถสรุปได้ตรงนราธิวาสนะครับการสรุปนราธิวาสเนี่ยต้องมีเหตุมาก่อนเพราะฉะนั้นนราธิวาสเนี่ยน่าจะตัดข้อช้อยทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สมเหตุสมผลเพราะอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะจดไม่ได้เหตุมาเหตุมีเฉพาะเชียงใหม่นะครับบอกว่าทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะทุกจังหวัดนะฮะที่จังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีเราก็เริ่มต้นในเหตุอันแรกเลยนะจังหวัดอยู่ไกลขอเขียนจังหวัดอยู่ไกลจากกรุงเทพนะอยู่ไกลจากกรุงเทพนะครับเขียนกรุงเทพเฉยๆพอแล้วนะฮะกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยเราก็ดูเป็นอากาศดีเนี่ยอันนี้คือจังหวัดที่มีอากาศดีเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดีเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นอากาศไม่ดีเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ต้องอยู่ตรงไหนครับเชียงใหม่อยู่ตรงนี้เพราะเป็นอากาศเป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดีเชียงใหม่จังหวัดนะเชียงใหม่นะครับเขียนไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่ตรงนี้เพราะเขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดีเมื่ออากาศไม่ดีก็อยู่นอกอากาศดีนะครับมันอยู่นี้ถามว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะนี่ไกลจากกรุงเทพแสดงว่าตัวนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะก็มันอยู่รอบนอกสิเหมือนกันแสดงว่าข้อถูกข้อ3เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพไม่ใช่เพราะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเมื่อนี้ผิดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนราธิวาสอาจจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นนราธิวาสก็ไม่ได้พูดถึงมันจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นไงหรืออยู่ตรงนี้ก็ได้นราธิวาสอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนราธิวาสอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็อยู่ไกลกรุงเทพซะก็เพราะมันได้บอกอะไรมางั้นก็2นี่ผิดนะครับข้อ4นราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพอยู่ไกลจากกรุงเทพมันก็อาจจะอยู่ข้างนอกตรงนี้ก็ได้หรืออยู่ตรงนี้ก็ได้อย่างที่บอกเนี่ยมันอยู่ได้3กรณี1 2 3เพราะงั้นจังหวัดนราธิวาสมันก็ไม่ใช่เราก็เฉลยข้อที่1นะครับก็ลองดูค่อยๆนักเรียนลงไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจากที่ครูพูดมาเนี่ยมันอาจจะเนื่องจากเราตัดออกได้นะครับจังหวัดนราธิวาสออกไปได้เลยเหลือจังหวัดเชียงใหม่เพราะเหตุเขาไม่ได้บอกมานะครับลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปจะเป็นโจทย์ข้อสอบนะฮะที่ลักษณะของข้อสอบแบบอุปนัยบ้างนะฮะการให้ผลแบบอุปนัยนะครับที่เราพูดตอนแรกนะฮะว่าข้อสอบอุปนัยของเรามีออกข้อสอบไหมนะการให้เหตุผลแบบอุปนัยหมายถึงวิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆครั้งจากกรณีย่อยนะฮะแล้วมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไปนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าเราพูดถึงทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะคล้ายคลึงก็คือเรื่องของอนุกรมเราอาจจะเป็นการสังเกตหรืออาจจะเป็นตัวเลขหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นและทำหลายครั้งนะฮะหรือทางสถิติก็อาจจะมีการพิสูจน์ทำทำแล้วสรุปเป็นรูปทั่วไปนักเรียนเคยเห็นสูตรบางสูตรเนี่ยบางทีพิสูจน์ไม่ได้ถ้าพิสูจน์จริงแล้วมันยากเราก็ใช้วิธีกันลองให้เอากรณี1 2 3 4 5 6แล้วก็สรุปนะอันนี้คือใช้บ่อยมากในวิชาของระดับสูงนะที่เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แต่เราดูจากการกระทำหลายครั้งแล้วก็สรุปนะครับตอนนี้ก็
การให้เหตุผลแบบอุปนัยเนี่ยเราลองมาดูปี52ก่อนละกันนะครับนะดูปี52ก่อนปีข้อสอบปี52เนี่ยข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางคนนี้มองโจทย์แล้วมันเป็นข้อสอบของอะไรข้อสอบของเรื่องอนุกรมลำดับแล้วเอาลำดับสูตรเรื่องลำดับมาใช้ก็ได้นะครับที่เรารู้ๆอยู่แต่ลักษณะนี้โจทย์มีความตั้งใจจะให้นักเรียนเนี่ยมาดูว่าให้สังเกตแต่ละตัวละตัวแล้วก็ลองสรุปที่ว่าที่โจทย์ต้องการหาเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตปี2552นะครับพิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับมีเลข2 5 10 17 26จุดๆๆไปเรื่อยๆนะฮะโดยการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะครับถามว่าพจน์ที่10ของลำดับคือข้อใดต่อไปนี้นะครับนักเรียนก็ลองดูสังเกตนะครับว่าเอ๊ะโจทย์ลักษณะอย่างเงี้ยเราจะต้องทำกันยังไงตัวเลขมีเลข2 5 10 17 26โจทย์ใจดีนะใจดีนะครับที่พูดคำว่าใจดีนี่ไม่ใช่นามสกุลนะครับใจดีที่บอกเด็กจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องบอกนะครับเขาให้พิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ลองดูที่ว่าเราจะสรุปพจน์ที่10ยังไง2เนี่ย5 10 17 26ไล่ไปเรื่อยๆพจน์นี้เราเรียกว่าพจน์ที่1หรือเราเขียนว่า A1 นะครับ A1 พจน์นี้พจน์ที่2พจน์นี้พจน์ที่3พจน์ที่4โจทย์ให้ถึง5พจน์แล้วนักเรียนจะรู้ได้ไงพจน์ที่6เป็นอะไรเราก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตค่อยๆไล่ไปโจทย์ให้มาชัดเจนนะครับว่าผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับเนี่ยได้ตรงนี้นักเรียนลองดูนะครับว่าผู้เขียนใหม่2 5 10 17 26แล้วก็พจน์ที่6เป็นอะไรคนที่ช่างสังเกตเท่านั้นที่จะช่วยในการดำรงชีวิตอยู่ได้ดีนะก็เป็นคนที่สังเกตเวลาลบผลต่างก็เอาพจน์หลังลบพจน์หน้า5ลบ2เหลือ3เรามาดูพจน์ต่างเนี้ย10ลบ5เหลือเท่าไหร่เหลือ5 17ลบ10เหลือ726ลบ17เหลือ9นะครับแล้วต่อไประยะห่างมันก็ต้องเป็นอะไรครับเท่าไหร่ครับ11นักเรียนเห็นไหม3 5 7 9 11ต่อไปมันก็เป็นเท่าไหร่ครับ13ตอนนี้เราดูยังไงว่าพจน์ถัดไปจะทำไงอย่างเช่นเรารู้2แล้วห่าง3เนี่ย2บวก3เป็นเท่าไหร่ครับ2บวก3เป็น5จะรู้ข้อต่อไปก็5บวก5เป็น10รู้ต่อไปก็เป็น10บวก7เป็น17อยากจะรู้ข้อต่อไป7บวก9เป็น26งั้นข้อถัดไปก็จะเป็นอะไรครับลองดูเนี้ยก็เอา26บวก11บวกเลยเป็นเท่าไหร่7 37ใช่หรือเปล่าครับบวกเลขอย่าผิดนะฮะเพราะฉะนั้น37ลบ26เหลือ11อันนี้คือพจน์ที่26พจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่6ไล่ไปพจน์ที่7เราก็เอา7 37บวก13นะครับเป็นเท่าไหร่50อันนี้พจน์ที่7พจน์ที่8เราก็ได้เท่าไหร่ครับ15พจน์ที่8เราก็ได้เท่าไหร่10 50บวกกับ15เป็นเท่าไหร่ครับ65นี่พจน์ที่8พจน์ที่8นะฮะพจน์ที่8พจน์ที่8ต่อไปพจน์ที่9นะฮะใกล้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใกล้พจน์ที่9นี่ก็เป็นเท่าไหร่17นะฮะพจน์ที่9เอา65บวก17
ได้แหละ82นะ82อันนี้คือพจน์ที่9โจทย์ต้องการหาพจน์ที่10นะครับพจน์ที่10พจน์ที่10ตรงนี้ก็ห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกัน19ก็ได้เท่าไหร่สังเกตนะเอา82บวกกับ19ได้เท่าไหร่9บวก2เป็น1 8บวก1เป็น9ลบ1เป็น10 101อันนี้ก็พจน์ที่เท่าไหร่ครับพจน์ที่10นะเราก็ได้เรียบร้อยนะครับถามว่าพจน์ที่10เราได้เท่าไหร่101ถ้าใครเห็นแล้วนะผลออกข้อสอบนี่จะออก101หลายครั้งนะครับ101เราก็ตอบได้เลยว่าพจน์ที่10มีค่าเท่ากับ101นะฮะคำตอบก็คือข้ออะไรครับข้อที่3นะฮะเห็นไหม101จะเลยข้อ3อันนี้คือการสังเกตเรื่องเหตุผลแบบอุปนัยนะครับแบบอุปนัยนะก็ไล่ไปทีละอันนะฮะนักเรียนก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเพิ่มทีนิดนี่คือคนที่เราทั้งสังเกตแล้วก็สรุปผลเราเรียกว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะครับเรามาดูข้อสอบอีกข้อหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นข้อที่ทั้งสังเกตอีกฮะอุปนัยที่ออกข้อสอบมามีอยู่ตอนนี้เองลดลงนิดนึงนะครับเห็นหรือยังครับข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตปี2551นะครับจากรูปภาพเขาให้ตัวเลขมาแล้วก็สรุปผลตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวที่สรุปผลตอนนี้เราลองดูเราต้องเป็นคนที่ทั้งสังเกตนะครับอันนี้7 14 21และ77อันนี้1 2 4 2 4 8 3 6 2 A B C โจทย์ต้องการถามว่าโดยการให้เหตุผลแบบอุปนัยมี 2A ลบ B บวก C มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1 11ข้อ2 22ข้อ3 33ข้อ4 44โจทย์ลักษณะแบบนี้ถามว่ามันยากไหมถ้าคนเห็นโจทย์ปุ๊บเราก็ได้เร็วนะครับกูเองกูก็รู้นะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองสร้างทำสังเกตให้ดีนะฮะว่าอันแรกเราสังเกต A ได้ยังไงดูตัวเลขนี้ฮะอันนี้ตัวนี้คืออันที่1 2 3อันนี้ไม่รู้ตัวที่เท่าไหร่1มันเป็น7 2เป็น14 3เป็น21เพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นอะไรถึงได้777คูณ1 7คูณ2ได้14 7คูณ3เนี่ยเห็นไหมอันนี้7คูณ1นะฮะ7คูณ1อันนี้14มาได้ไง7คูณ2ส่วน2ตัวนี้นะ21มาได้ไง7คูณ3นะครับ3ได้21เพราะฉะนั้น7คูณอะไรครับคูณได้11แสดงว่าตัวเองเราเนี่ยเราก็ตอบได้เลยว่าเองเราได้อะไรครับ A เราคือ11ได้1แล้วนะทีนี้เราลองดู B เราจะได้ไงอันนี้2อันนี้4 6เอ๊ะเราได้2แล้วได้4ได้ไงนี่6ได้ไง2 2ตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่2ตัวนี้นะก็2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้เท่าไหร่42คูณ3ได้เท่าไหร่6ตอนนี้ B ก็2คูณได้อะไรครับ11ได้เท่าไหร่ครับ22เห็นไหมทำไหมครับไล่นะฮะ2ตัวนี้2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4นะฮะมาตัวที่2 2คูณ3ได้6 2คูณ4 2คูณ11ต้องได้เท่าไหร่22เพราะฉะนั้น B เราได้อะไร A เราได้11 B เราคือ22ตอนนี้4ของเราได้เท่าไหร่ครับก็ต้องสังเกตอีกแล้วครับนะ4อันนี้4 8 12นั่นเป็น4 4เราได้จากไหนครับ4ก็คือ4คูณ1นะฮะนี่4คูณ1ได้4
8นี่ก็คือ4คูณด้วย2นะครับ2ตัวนี้นะครับ12ก็คือ4คูณด้วย3เนี่ยคูณตัวนี้เพราะฉะนั้น4เราก็ได้แหละ4คูณด้วยตัวแรกคือ11ก็ได้เป็น44ได้44ทำมาฮะได้44เพราะฉะนั้น4เราได้เท่ากับ4444ก็สรุปได้ว่าโจทย์ต้องการหา 2a ลบด้วย b บวกด้วย4เหล่านี้เราจะได้เท่าไหร่ตัวเลขเราก็ออกมาได้เลยนะฮะมันเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณกับ11ลบ b ก็คือ22บวกด้วย44 2คูณ11ได้เท่าไหร่ครับ22ลบด้วย22บวกกับ44นะฮะ22ลบ22หมดไปไหมหมดไปครับเหลือเท่าไหร่เหลือ44คำตอบก็คือ44นักเรียนเห็นไหมครับเราเป็นคนที่ต้องช่างสังเกตบางทีบางครั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตปั๊บมันจะได้เกิดการมีไหวพริบมีการสรุปผลที่เที่ยงตรงนะครับนี่คือหลักการไปทำงานก็ได้นะฮะแต่ถ้าเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสังเกตจากที่มีอยู่แล้วก็สรุปผลเราเรียกว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะครับคำตอบก็คือ44นักเรียนเราจะสังเกตโจทย์เนี่ยที่ครูเอามาเฉลยหมดแล้วครับแต่ถ้าเราถามว่าเราจะมาย้อนกลับของเดิมเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับที่เราสอนมาคือการให้เหตุผลนะครับก็จะมีอยู่2 อย่างขอสรุปนิดนึงนะฮะการให้เหตุผลก็คือการให้เหตุผลแบบอุปนัยกับการให้ผลเหตุผลแบบนิรนัยการให้เหตุผลแบบอุปนัยก็คืออย่างที่เป็นข้อเมื่อสักครู่นะฮะที่เรามีเหตุและเหตุแล้วก็สรุปให้เป็นทุลุบทั่วไปการให้เหตุผลแบบนิรนัยก็คือมีเหตุและหลายเหตุแล้วก็สรุปออกมาเลยครับขออภัยเมื่อกี้เนี่ยการให้เหตุผลแบบอุปนัยหมายถึงวิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆครั้งจากกรณีย่อยๆแล้วสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไปการให้เหตุผลแบบนิรนัยก็เป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อข้อตกลงกฎหรือบทนิยามซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนและยอมรับว่าเป็นจริงเพื่อหาเหตุผลนำไปสู่ข้อสรุปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับว่าครูเองก็อาจจะสอนได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นักเรียนก็นำโจทย์ที่ครูให้เป็นสักครู่เนี่ยที่มีทั้งหมดกี่ข้อก็แล้วแต่ครูเฉลยให้หมดแล้วลองทำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วลองดูที่ว่าที่ทำเนี่ยมันเข้าใจหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็คงจะต้องสอบถามกับครูที่โรงเรียนว่าโจทย์ข้อนี้ทำยังไงลักษณะยังไงบ้างขอให้นักเรียนโชคดีครับครูเองก็มีความรู้สึกอยากจะสอนให้นักเรียนทั่วประเทศมีความรู้ที่นำไปใช้กับข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตได้คะแนนมากๆวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ